สวัสดีค่ะคุณครูพบกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะยังมีพลังอยู่ไหมมีครับเออใช่ได้ง่วงนอนไหมไม่ง่วงค่ะดีมากเลยเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมีการสร้างงานนะคะแล้วก็อยากให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นักเรียนก็ได้กลับไปทบทวนบทเรียนนะคะอย่าไปเที่ยวเพลินอยู่นักเรียนมีเวลาเรียนอีกแค่ประมาณ20วันนะนะคะไม่ต้องทำตาโตเตรียมตัวเองพร้อมหรือยังต้องพึ่งตัวเองอย่าไปพึ่งเพื่อนนะคะภาคบ่ายนี้เราพบกันในหัวข้อว่าตัวเลขไทยรู้จักไหมรู้จักเนาะเพราะเขียนทุกวันเลยใช่ไหมใช่นะคะถ้าพร้อมคุณไปเลยนะเงี้ยยุงมันจะเข้าปากอ่ะพร้อมนะถ้าพร้อมพี่ค่ะอย่าพึ่งสไลด์ขึ้นดูตรงนี้ก่อนนักเรียนบอกรู้จักเลขอะไรเลข4นะเลข4หัวโต๊ะเลยเนี่ยคนเนี้ยตัวไหนถูกครูถามคนนี้นะข้างซ้ายเมื่อเช้าก็ช้านะบ่ายนี้ก็ขึ้นทีหลังเพื่อนอีกเดี๋ยวต้องให้รางวัลนะเป็นหนุ่มแล้วนี่นะเทอมหลังนี่เป็นหนุ่มหลายคนที่คุณนี่เนี่ยเป็นหนุ่มรู้เพราะเป็นหนุ่มเพราะอะไรนักเรียนจับกระปิ้งน้อยๆนักเรียนน่ะสงสัยอยู่บ้านนี่ส่งกระจกตลอดนะเพราะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วไงใช่มั้ยผู้หญิงก็ส่งกระจกแล้วดูเนี่ยป้ายดูอยู่นั่นแหละผมหน้าจริงไหมจริงไหมปาละพีจริงเพราะเริ่มโตแล้วไงนะหนุ่มก็พี่ต้องค้นกูขึ้นจอนะเนี่ยส่งกระจกก็ไอ้กระปิ้งข้างหน้าเธอเนี่ยเรื่องจริงจริงไหมจริงส่งกระจกก็จับอยู่นั่นแหละไอ้กระปิ้งน้อยๆเธอข้างหน้านั่นแหละเป็นหนุ่มแล้วนะนะเป็นหนุ่มนี่ช่วยตัวเองได้ยังป่านไหนฮะได้ยังค่ะเข้าหลังขึ้นมาไวๆอ่ะต่อนะตัวนี้หรือว่าตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะแต่มีบางคนยังเขียนอย่างนี้อยู่นะเขียนไม่ถูกนะเขียนถูกแล้วเลข4มันมีหัวไหมอ่ะมีเนี่ยตรงนี้หัวมันกลมๆใช่ไหมลูกใช่เวลาเราเขียนเราก็ต้องเขียนจากหัวมันลากอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปที่หางมันใช่ไหมใช่แต่ก็มีคุณครูดูเนี่ยบางคนเขียนจากข้างบนว้าบใช่เลข4ไหมไม่ใช่มันมีหัวต้องเขียนจากหัวมันไปหาหางนะไปหาหางนะลูกนะหาหางนะต่อไปเลข6เลข6นะคะอิสรพงษ์เลข6ตัวไหนถูกต้องยืนขึ้นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่1ตัวที่2ยืนขึ้นตัวที่1อันนี้ตัวที่1อันนี้ตัวที่2หัวหน้าห้องไม่ต้องไปมองหน้าเขาให้เขาคิดเองนี่ตัวที่1อันนี้ตัวที่2เลข6ที่ถูกต้องคือตัวไหนตัวที่1อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เลข6นะเลข6แบบนี้เห
มันก็มีหัวมันใช่ไหมลูกเราก็ต้องเขียนจากหัวมันกลมๆโค้งต่อหางแต่ต้องไปทีเดียวเลยใช่ไหมไม่ใช่ลากทีละครึ่งนะโค้งแล้วก็มาต่อหางเนี้ยไม่ใช่นะเอานั่งลงตัวนี้นะอย่าเขียนแบบนี้นะไม่ใช่ต่อไปเลขสามเอาผู้หญิงบ้างดีกว่าเลขสามนะคนที่มีปานที่หน้าก ูจำชื่อเขาไม่ได้ตัวที่หนึ่งว่าตัวที่นี่ฟังได้ครับตัวที่หนึ่งว่าตัวที่สองถูกค่ะตัวที่เอาให้มั่นใจเอาเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวสองตัวไหนตัวที่สองเมื่อกี้หนูตอบตัวที่หนึ่งอ่ะถูกไหมอ่ะไม่ถูกผิดเลขสามตรงกลางมันน่ะตรงเนี้ยกลุ่มที่สามไม่ฟังครูนะไม่ฟังนะตรงกลางมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมมันต้องลงมาข้างล่างเนี่ยติดเส้นเลยใช่ไหมน่ะถ้าอย่างเงี้ยตอบตัวเนี้ยผิดคูณผลชั่วโมงสุดท้ายแล้วลูกตัวนี้ถูกต้องตัวนี้ไม่ใช่นะคะจำไว้นะเลข3เขียนอย่างเงี้ยผิดตรงกลางมันต้องลงมาให้ติดเส้นเหมือนตัวพอพานพยัญชนะพอพานที่ครูบอกใช่ไหมมันมียอดแหลมๆยอดแหลมๆมันต้องติดเส้นนะไม่ตัวผอพึ่งบางคนเขียนเหมือนตัวผอพึ่งไม่ใช่ผอพึ่งอ่ะยอดแหลมๆมันไม่ติดเส้นถูกไหมดูให้ถูกต้องนะต่อไปกายสิทธิ์เลขอะไรเลข7ตัวที่1ว่าตัวที่2ยังไม่หันหน้ากลับมาครูถามเขานะครูถามเขากายสิทธิ์นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะไอ้เมื่อกี้ตอบอยู่ตัวที่หนึ่งไม่ใช่เหรอว่าเพื่อนบอกตัวที่สองก็มีความมั่นใจตัวเองไม่ต้องไปมองหน้าเพื่อนเขามองหน้าคุณครูแล้วตอบตัวที่สองผิดตัวที่หนึ่งนี่จะถูกต้องให้มั่นใจตัวเองมะเพราะเลขเจ็ดตัวนี้เลขเจ็ดเอาไหมกับเลขสามเลขสามต้องติดแต่เลขเจ็ดไม่ลงมาแบบนี้จำไว้นะคะต่างกับเลขสามให้สังเกตนะกายสิทธิ์นะเราตอบมั่นใจตัวเองไม่ต้องไปฟังเพื่อนเขาเลข7แบบนี้นะไม่ใช่ตรงนี้ยอดมันเนี่ยแหลมๆตรงกลางมันไม่ลงมานะไม่ลงมานะคะแบบนี้เหมือนกับวันยุคอะไรไม้อะไรใช่ไหมใช่นะคะต่อไปเลขอะไรเก้าปากกอนครับดีมากตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่หนึ่งเก่งมากตัวที่หนึ่งถูกตัวที่สองใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนรู้ไม่ใช่แต่คุณครูเห็นนักเรียนเขียนแบบเนี้ยใช่ไหมดูในสูตรตัวเองใครเขียนแบบนี้เนี่ยแม่มีแก้ไขอ่ะที่ถูกต้องแบบนี้แก้ไขใครที่เขียนแบบนี้แล้วครูเห็นแล้วไงครูดูทุกครั้งแก้ไขใครที่เขียนแบบนี้ผิดให้แก้ไขแบบนี้แก้ไขเห็นไหมให้แก้ไขแก้ได้ยังแกนะเลข7ด้วยใครที่เขียนแบบนี้ให้แก้เป็นแบบนี้เอาดูที่ตัวเองเขียนไว้ เห็นไหม
แก้ถูกต้องแล้วต่อไปต้องเขียนให้ทำไมให้มันถูกต้องด้วยนะคะให้มันถูกต้องภาษาของเรานะคะลูกหนูต้องช่วยกันทำไมคะอนุรักษ์เอาไว้แก้เรียบร้อยยัง